的是第二的目睹是啦ครับลองชิมดูนะว่ารสชาติจะได้ป่ะเฮ้ยต้องอร่อยอยู่แล้วครับพี่จริงปกติคือพี่อ๋อมชอบทำอาหารตั้งแต่เด็กว่าไม่ใช่ค่ะแต่ก่อนพี่อ๋อมไม่ชอบทำอาหารเลยแล้วเกิดอะไรขึ้นถึงมาชอบทำอาหารเพราะเรามีความรักเกี่ยวไหมเนี่ยแต่เกี่ยวจริงเพราะว่าเขาบอกว่าอ๋อมควรจะทำอาหารเป็นนะคือมันเป็นเสน่ห์นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมันยากเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะสอนคือเขาทำอาหารอร่อยเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวทำตามขั้นตอนนี้คือสอนโทรศัพท์อะไรเงี้ยมีอันนี้อันนั้นอันโน้นบอกว่าอ่ะแล้วทำไงต่อขั้นแรกใส่น้ำมันสมมตินะเขาใส่น้ำมันเพื่อนผมก็ทำตามโทรศัพท์ใส่น้ำมันแล้วไงต่อเขาก็บอกเราก็ลองทำแล้วก็ชิมเอออร่อยดีอะไรเงี้ยเออไม่ยากนี่อะไรเงี้ยมีคนสอนมีคนสอนมีแฟนสอนดีเนาะแล้วแบบนี้มีคนรู้ใจยังอ่ะตอนนี้อะครับมีแล้วก็นั่นก็คุยครับพี่แต่แบบว่าไม่ได้เชิงแบบว่ายังไงอะคุณพ่อดีกว่าพี่บอกว่ามีมันต้องมีบ้างนิดนึงอะก็คุยครับคือในโมเมนต์นี้ผมรู้สึกว่าความสัมพันธ์ผมแบบไม่ได้รีบร้อนแบบสมัยแบบตอนเราแบบมีความรักใหม่หรือแบบตอนที่เราเด็กกว่านี้มันก็จะแบบรีบๆเพื่อเร่งวันเวลาไปถึงแบบเฮ้ยไปทำเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกันหรือแบบเป็นอะไรอย่างนั้นนะแต่ผมรู้สึกว่าตอนนี้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันก็เป็นอีกสเต็ปนึงที่อยากจะลองดูเหมือนกันค่อยๆทำความรู้จักกันไปทีละนิดเลยอย่างเงี้ยให้เราแบบมั่นใจแน่ใจมากขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องแบบผีผามแบบว่าจีบๆๆๆๆๆเพื่อไปแบบเอ้ยเราเป็นแฟนกันนะอะไรอย่างเงี้ยชอบสเปคแบบไหนอะคะที่เราเคยคิดไว้ตอนเด็กมีสเปคจะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้อะไรแบบเนี้ยแต่จริงๆแล้วผมว่ามันเป็นอะไรบางอย่างที่แบบพอเราเจอคนนี้รู้สึกว่าเขามีเสน่ห์อะไรบางอย่างที่แบบทำให้เราแบบอยากรู้จักเขามากขึ้นหรือแบบว่าเฮ้ยทำไมเราใช้เวลาอยู่กับเขาไม่นานแต่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราเป็นตัวของตัวเองเรามีความสุขแล้วก็อยากจะรู้จักเขามากขึ้นอยากจะใช้เวลาเขานานๆอะไรเงี้ยที่ผมว่าสเปคของโนเบลคือต้องมานั่งคุยคือทำความรู้จักกันก่อนมากกว่าใช่ไหมคือไม่ใช่แบบว่าเดินมาแล้วแบบเออคนนี้ใช่อะไรเงี้ยอาจจะมีอาจจะเดินมาคนนี้ใช่ปุ๊บแต่แบบว่าพอลองคุยปุ๊บอาจจะอีกฟิลหนึ่งเงี้ยกับบางคนที่แบบเดินมาอาจจะเฉยๆไม่ได้ปิ๊งแรงแต่แบบว่าพอได้มีโอกาสได้นั่งคุยกันหรือแบบอาจจะไม่ได้คุยก็ได้เราได้อยู่ในแถวๆนั้นอ่ะเราได้สังเกตเขาคุยกับเพื่อนหรือเขาทำโน่นทำนี่เรารู้สึกเออน่าสนใจขึ้นมาก็มีเยอะครับแล้วมีแบบว่าถ้าเกิดว่าผู้หญิงแบบหึงโทรเช็คนู่นนี่นั่นเนี้ยเราโอเคทนได้ป่ะคะผมชอบนะในจุดนึงนะแต่มันต้องมีขอบประมาณนึงนะเพราะมันก็ผมว่าการพี่แก้วอยู่ไหนแล้วอะคะการหึงการอะไรแบบนี้มันก็เป็นการแสดงออกความรักในรูปแบบนึงนะผมว่าแต่แบบสมมุติถ้ามันมากจนเกินไปมันก็ทำให้ต่างฝ่ายต่างเดือดร้อนถ้าไม่มีเลยพี่ผมว่ามันก็อุ้ยเออแบบมีนิดนึงไหมอะอะไรอย่างเงี้ยแบบมีสักหน่อยนึงก็ยังดีจะได้มีความมั่นใจว่าแบบเออเขาก็ยังดูแลเออรู้สึกแบบมีใจให้เราอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่มีเลยก็แปลกๆอ่ะเพราะแต่ละคนผมว่ามีนิสัยแล้วก็มีอะไรแบบไม่เหมือนกันเลยไม่ใช่แบบว่าผู้หญิงจะเป็นแบบนี้ทุกคนผมว่าไม่เชื่อแล้วก็ผู้ชายจะเป็นแบบนี้ทุกคนก็ไม่ใช่หรอกแต่แบบว่าจริงๆเราแค่ต้องยอมรับธรรมชาติของเขาในระดับนึงให้ได้ก่อนแล้วจะมีความสุขมันต้องเป็นตัวเองก่อนนะก่อนที่ถ้าเกิดว่าเราคบกันแล้วเหมือนกับว่ามันสูญเสียความเป็นตัวเองอ่ะพี่บอกว่ามันไม่แฮปปี้แล้วล่ะไม่ว่าจะอยู่หรือจะทำอะไรก็ควรจะแฮปปี้มีความสุขถ้าเกิดทุกข์มากกว่าสุขนี่เริ่มไม่โอเคละน้องนี่เป็นคนโรแมนติกไหมคะเป็นนิดนึงเป็นนักร้องพี่บอกว่าต้องโรแมนติกนะไม่รู้เหมือนกันว่าโรแมนติกไหมแต่ผมจะแบบไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบเฮ้ยวันนี้จะเซอร์ไพรส์หรือจะอะไรเงี้ยก็อาจจะมีบ้างถ้าเรารู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าอยากจะทำนะแต่จะแบบไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาว่าจะต้องโน่นต้องนี่อะไรเงี้ยอาทิเช่นอะไรเคยแบบว่าคิดว่าเราแบบเอออันนี้ล่ะแบบน่ารักโรแมนติกอันนี้เล่าหลายทีแล้วต้องเขินเหมือนกันเพราะว่าเป็นครั้งเดียวที่ผมทำอะไรยิ่งใหญ่ขนาดนั้นอ่ะเหมือนตอนนั้นก็เหมือนทะเลาะกันแล้วก็เหมือนเลิกกันไปแล้วแหละแต่เราก็แบบเหมือนมีปมอ่ะตอนเลิกเขาก็เหมือนแบบเขาเป็นคนชอบเซอร์ไพรส์ชอบอะไรแบบนี้นะแบบเราไม่เคยทำให้เลยแต่พอแบบเหมือนเลิกกันแล้วเราก็จะมาทำให้เมื่อสายหวังว่าแต้มมันจะดีขึ้นอะไรเงี้ย
ก็จัดยิ่งใหญ่เลยเซอร์ไพรส์แบบว่าเอาดอกไม้โรยตั้งแต่ทางเดินข้างหน้าไปจนถึงข้างหลังจะเป็นท่าเรืออะไรเงี้ยครับแต่ระหว่างทางเราก็จะมีของซ่อนเป็นที่เขาชอบซีดีเพลงตุ๊กตาระหว่างทางเหมือนเล่นเกมอะพี่เก็บเดินไปเจอนั่นเจอนี่จนสุดท้ายแบบว่าปลายทางเป็นเค้กที่เขาชอบทานแล้วก็มีตุ๊กตาหมีอะฝังอยู่ในเค้กโอ้โห12ตัวเป็นแบบลิกอะไรเงี้ยก็เป็นโรแมนติกเมื่อสายเขาก็เขาคงดีใจโมเมนต์นั้นแต่แบบว่าสายไปแล้วระเบลสายไปแล้วระเบลแต่ก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้กันยังแบบว่าคุยเป็นเพื่อนกันได้อะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเป็นคนโรแมนติกเจ้าชู้หรือเปล่าคะก่อนหน้านี้คิดว่าตัวเองไม่ค่อยเจ้าชู้มากแต่ผมว่าทุกคนเลยนะแอบมีนิดนึงตอนนี้ที่เหมือนผมยังไม่ได้มีความสัมพันธ์เป็นชิ้นเป็นอันเป็นตัวเป็นตนอย่างเงี้ยเหมือนคนรอบตัวผมก็แอบสแกนหมดอะว่าแบบอาจจะโดยที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแต่เราก็จะแบบว่าเอ้ยคนนี้แบบคนนี้น่ารักดีนะทำไมเขามีเสน่ห์แบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวความหมายพี่อ๋อมนะถ้าเกิดว่าเจ้าชู้สำหรับพี่อ๋อมนะก็ต้องแบบว่าเหมือนแอบคุยคบโอ้ถ้าอย่างนั้นผมอย่างนั้นนะพี่อ๋อมว่าน่าจะเจ้าชู้ไม่เอาอย่างนี้ดีกว่าในฐานะที่ไม่เจ้าชู้มีรางวัลให้เป็นขนมหวานต้อนรับแบบว่าอากาศร้อนๆแบบนี้ครับนี่นะคะสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวไปทำขนมให้น้องเบลค่ะEn ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brillant. อากาศร้อนๆอย่างนี้นะคะมันต้องกินนี่เลยค่ะเป็นของหวานค่ะนี่ก็คือขนมปังน้ำแดงง่ายดายมากๆแต่วันนี้ผมใช้ขนมปังแบบฝรั่งเศสนะคะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ไปกริลด้วยปกติแล้วเนี่ยขนมปังน้ำแดงบางคนเขาก็จะไม่ค่อยเอาไปกริลในกระทะนะคะหรือว่าเอาไปปิ้งก็ได้นะคะหรือเราเอาไปอบหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะคือเพื่อเพิ่มความกรอบแต่ถ้าเกิดว่าไม่เอาไปกริลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะนิ่มขนมปังนิ่มเวลาโดนน้ำแดงปุ๊บเนี่ยขนมปังมันก็จะยุ่ยเละค่ะโอเคเริ่มทำเลยดีกว่า Nous vivions tous les deux ensemble Toi qui m'aimais Moi qui t'aimais Mais la vie c'est pasceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแฮ่น่าทานใช่ไหมล่ะเดี๋ยวไปเสิร์ฟน้องเบลก่อนแล้วกันนะคะ Les pas des amants des unis